ื้อยันจินสีขาวตัวแรกอะดองอยู่บ้านเกือบปีขายไม่ออกตอนนั้นคือยังไม่ได้ทำ TikTok ตอนแรกรู้สึกว่า TikTok มันแม่ค้าทั้งเลยอะแล้วเราไม่อยากไปเป็นแม่ค้าแบบนั้นเราก็พยายามจะสื่อสารในรูปแบบของ Pick Up Store แล้วพอมันเริ่มตันลูกค้ามันก็จะมีกลุ่มลูกค้าเดิมๆพอลูกค้าเดิมๆมันมีแล้วมันก็จะต้องการคอลเลกชันใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าอันเก่ามันยังไม่หมดเลยอะก็เลยเอาวะลองดูว่างั้นฉันจะลองเอา Pick Up ไปสื่อสารใน TikTok ดูสุดท้ายสิ่งที่ Channel สื่อสารกับ Pick Up Store ก็คือการเอาจุดเด่นของ Pick Up นี่แหละว่ามันคือ Thai Culture แต่ว่ามาสื่อสารในรูปแบบของแม่ค้าเช่นแพ็คเกจตัวแรกมันจะเป็นฟีลเหมือนแบบเฮ้ยห่อมาอย่างเงี้ยเหมือนซื้อมาจากบ้านหมอยาจีนอะไรเงี้ยกูจะทำคอนเทนต์อะไรดีวะเพราะฉะนั้นก็เหมือนแบบสั่งเสื้อแต่ว่าได้เซตกงเต็กมาคืองงมากอะไรเงี้ยเออคนก็เลยสนใจเย้แบบแพ็คเกจอะไรของมึงวะเนี่ยแถมข้างในแบบมีแบงก์กงเต็กมียันใส่มาด้วยมีสติกเกอร์นู่นนี่นั่นคือหมูอะไรขนาดนี้มันก็เลยทำให้คนแบบเออมันไม่เหมือนใครวะมันก็เลยเกิดมาใน TikTok ตั้งแต่นั้นเลยมันเป็นการเพิ่มช่องทางขายของ Channel ดีกว่า